คุณผู้ชมคะนอกจากความสนุกสนานรื่นเริงแล้วงานบุญสงกรานต์ที่บ้านสร้างช้างในอำเภอทรายมูลจังหวัดยะโสธรยังคงเป็นอีกกิจกรรมให้คนในชุมชนได้มีโอกาสสร้างรอยยิ้มและมีส่วนในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนติดตามจากนักข่าวพลเมืองคุณสันติศรีมันตะค่ะต้นพะป้าหลายสิบต้นว่างเรียงกันหลายสายพร้อมกับการกลับบ้านของลูกหลานผู้ไปเห็นงานไกลบ้านต่างถิ่นเพื่อสินำรายได้บางส่วนมารวมทำนุบำรุงศาสนาหลักการชุมชนในช่วงวันตรุษสงกรานต์คำว่ากุฎสงกรานต์ตรุษก็คือเศร้าการคือลวงไปเป็นยังจังหวะสั้นเพราะว่าฤดูหนาวมันสิมาตรุษนี้มาเศร้าแล้วบ้านนี้สิเป็นฤดูร้อนกับฤดูฝนต่อไปอันนี้ละจังหวะเพิ่นได้บอกไว้ว่าสังกาดสังขารสีลวงคือพ่อคือแม่เฮาจะกี่ละนอกจากงานบุญพระปาแล้วมื้อนี้ก็ยังเป็นมื้อสำคัญที่ลูกหลานหลักกะคนในชุมชนได้มาโฮมกันส่งน้ำกระดูกของบรรพบุรุษแล้วก็ยังกลับมาส่งความคึกฮอดคึกถึงให้พ่อแม่พี่น้องลูกหลานไปค่ะไปเที่ยวอยู่ไสก็ฮอดมื้อนี้ก็กลับมาบ้านมาซองมันลดน้ำดำหัวให้พ่อให้แม่ถ้ามีเงินมีทองของขาวหรือมีผ้าพรแพร่สบายมาให้พัดให้ท้ายก็ยิ่งดีขึ้นไปเก่าๆนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะการลดน้ำดำหัวในช่วงวันตรุษสงกรานต์มาเม่นแขมาขอพรจากผู้เฒ่าผู้แก่แต่ก็ยังเป็นมือที่คนทั้งสองฝ่ายต้องมาขอโทษขออโหสิกรรมกับสิ่งที่ได้ล่วงเกินซึ่งกันและกันไปในขณะเดียวกันทางชมรมผู้สูงอายุแห่งสังสารยังได้เฮ็ดงานร่วมมือกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลไทยอำเภอทรายมูลจังหวัดยะโสธรเพื่อจัดกิจกรรมสร้างความมวลซื่นให้กับผู้สูงอายุขึ้นเพิ่นนั่นที่ช่วงหน้าหันมาช่วงหน้าลำหัวผู้เฒ่านี่ก็คนนี้ละลูกมาเด่นละลูกผู้เฒ่านี่ละอยากคือได้อยากร่ำก็ร่ำวันนั้นเพิ่นว่าน่ะเรียกทุกคนนะคะถ้าเมื่อวันที่14เมษายนนะคะเป็นวันผู้สูงอายุก็เลยมาดูแลเรื่องผู้สูงอายุที่ติดสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วมนะคะโดยให้ชุมชนมาซอยกันให้ในผู้สูงอายุมีความสุขแล้วก็โดยก็ฟื้นฟูประเพณีอีสานบ้านเฮาที่เก่ามานะคะกันมองยันอยู่กันมีกองมีแคนแล้วก็มีนางลำก็ลำแล้วเขาก็ต้องฟ้อนใจบ่ฮะฟ้อนแต่ลำมื้อนี้ไผมาฟ้อนเนี่ยฟ้อนเบิดนี่ล่ะหลายๆอยู่นี่ฟ้อนกันเบิดออกมางสี่มวนคิดใจล่ะเรื่องเบิกบานต่ออยู่ต่ออยู่หัวเทนึงได้กลุ่มได้หาเมื่อพุ่นป้าถ้าฟอดล่ำมังสี่สิได้เป็นเครื่องเดียนป้าบมือนี้ได้อายุไอ้เพิ่มขึ้นจักปีหลายและรายได้จากการเล่นลำวงย้อนยุคทั้งเบิ้นกสิณามาซอยสนับสนุนกิจกรรมชมรมเพื่อไปใส่เบิ้นแย่งผู้สูงอายุในบ้านสังสารอีกต่อไปสันติศรีมันตะนักข่าวพลเมืองจังหวัดยะโสธรรายงาน